สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมโซจิกับรีวิวเกมตามใจฉันนะครับกับรีวิวเกมย้อนอดีตอีกแล้วนะครับท่านครั้งนี้นะครับจะมาพูดถึงซีรีส์เกม Dragon Quest กันบ้างจะบอกว่าเดือนหน้านี้วันที่ 29 กรกฎาคมนี้จะได้เล่นเกม Dragon Quest 11 กันแล้วนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรอคอยเกมนี้อยู่แล้วก็จัดไปเลยครับแต่ว่าถามว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใครที่รอภาษาอังกฤษเนี่ยมาเมื่อไหร่อันนี้ยังตอบไม่ได้ต้องติดตามต่อไปเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับ Dragon Quest นะครับขอย้ำอีกทีว่าพูดถึงประวัติของซีรีส์ Dragon Quest ก่อนว่าประวัติของเกม Dragon Quest นะครับกำเนิดครั้งแรกเมื่อปี 1986 ในชื่อ Dragon Quest นี่แหละครับลงให้กับเครื่องฟาร์มิคอมนะฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยจนปัจจุบันมาถึงภาค 11 ที่กำลังจะได้เล่นต่อไปนี้เนี่ยครับและนี่ก็คือหนึ่งในภาคหลักที่ผมกำลังจะมาพูดถึงนะครับก็คือ Dragon Quest 7 นั่นเองนะครับในชื่อ Dragon Quest VII Eden no Senshitachi นะครับถ้าแปลตรงตัวเลยคือ Dragon Quest 7 เหล่านักรบแห่งเอเดนนะฮะโอเคจะบอกว่าจะมาพูดถึงนี่ครับประวัติของเกม Dragon Quest 7 กันก่อนนะครับสำหรับเกม Dragon Quest 7 เนี่ยครับประวัติคือเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยออกครั้งแรกเมื่อปี 2000 นะครับวันที่ 26 สิงหาคม ปี 2000 ลงให้กับเครื่อง PlayStation 1 นะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยต่อมาในปี 2012 นะครับในช่วงประมาณช่วงปี 2012 เนี่ยครับ Dragon Quest 7 เนี่ยประกาศรีเมคลงให้กับเครื่อง Nintendo 3DS จนมาเห็นทุกวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเกมเนี้ยได้ออกจริงๆเนี่ยในช่วงกุมภาพันธ์ปี 2013 นะครับโอเคส่วนแนวเกมนะครับเหมือนเดิมครับเป็น RPG เหมือนกับภาคหลักๆเลยนะฮะทีนี้คือเรื่องราวของภาคเนี้ยจะมีเหมือนกับว่าเรื่องราวเกริ่นนำก่อนเลยคือเรื่องราวก็คือในโลกเนี้ยโลกของ Dragon Quest 7 เนี่ยตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมครับจะมีแค่เกาะเดียวในโลกนะฮะจนกระทั่งเนี่ยทั้ง3คนนี้นี่ตัวเอกคนที่ชื่อมารีเบลและนี่คือคีฟาได้ไปเจอกับวิหารแห่งหนึ่งซึ่งวิหารแห่งนั้นเนี่ยในเกาะเดียวในโลกนี่แหละครับคือเป็นจุดเริ่มต้นของ Dragon Quest 7 ทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้คือพอเข้าไปในวิหารปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับคุณผู้ชมสังเกตที่ไอตัวศิลาหินนี่เนาะจะบอกว่าตัวนี้แหละครับคือเป็นตัวที่ได้ไปผจญภัยสู่โลกกว้างซึ่งจะบอกว่าเป็นการผจญภัยสู่โลกกว้างที่ต่างจากภาคก่อนๆหน่อยคือพวกเขาจะย้อนอดีตไปยังโลกอดีตนั้นๆนะครับประมาณว่าพอไปโลกอดีตปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นทวีปใหม่ขึ้นมาทันทีซึ่งทวีปนั้นน่ะเป็นทวีปอะไรไม่รู้แต่ว่าพอทำเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้ทุกอย่างมันจบลงอะไรประมาณเนี้ยนะฮะทุกอย่างมาจบลงในทวีปนั้นๆเนี่ยพอกลับมาโลกปัจจุบันเนี่ยไอเกาะนั้นเนี่ยมันก็จะมาโผล่มาที่แผนที่โลกทันทีอะไรประมาณนี้โอเคนะครับเรื่องราวของ Dragon Quest 7 ก็ประมาณนี้ครับมันจะแนวแบบเด็กๆหน่อยแต่ว่ามันแต่ละอีเวนท์ที่ไปโลกอดีตต่างๆเนี่ยมันจะมีบางซีเนี่ยเหมือนกับว่าดราม่าหน่อยบางซีนก็แบบว่ามีข้อคิดแฝงนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ครับถ้าคุณผู้ชมอินกับเนื้อเรื่องเนี่ยจะบอกว่ามีเนื้อเรื่องที่หลากหลายมากจะบอกว่าหลากหลายกว่าภาค 6เลยซะด้วยซ้ำนะครับในความคิดผมนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาอินบ็อกกันเลยละกันนะครับว่าขออภัยครับอันบ็อกเพราะว่าช่วงนี้เมาละไปอินบ็อกซะงั้นจะบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมคงเห็นไปคร่าวๆละสำหรับกล่องหลังอันนี้กล่องหน้านะครับอันนี้คือกล่องหลังถ้าเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยกล่องหน้าจะประมาณนี้เลยนะครับมาและทีนี้พอเปิดกล่องเนาะจะมีคู่มือครับมีคู่มือเนี่ยครับภาษาญี่ปุ่นเขาบอกครับเนี่ยที่ผมแปลประมาณเนี่ยครับก็คือตัวเอกทั้ง2คนเนี่ยแล้วก็มารีเบลเนี่ยได้ไปเจอวิหารปริศนาอันนึงอยู่นั่นแหละครับทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดของ Dragon Quest 7 นี่แหละครับจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่แค่2คนนี้หรอกครับคือ2คนนี้เป็นคนเจอก่อนแล้วตอนหลังเนี่ย3คนนี้ก็เลยไปจนไฟด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับผมนี่ฮะก็จะเป็นคู่มือนี่ฮะจะบอกว่า Engine เกมเนี้ยอารมณ์จะคล้ายๆ Dragon Quest 5 เลยแต่ว่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเข้าเกมแล้วค่อยว่าอีกทีละกันนะครับว่าตัวเกมเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคทีนี้คือพูดถึงว่า Dragon Quest 7 เนี่ยสำหรับยุค Play 1 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเล่นที่สุดเกมหนึ่งเลยสำหรับ Play 1 หรือที่เรียกว่าเป็นเกมที่น่าเล่นที่สุดตลอดการของ Play 1 ด้วยนะครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันสำหรับ Dragon Quest 7 ของ 3DS นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันเลยจ้ามาเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเข้าเกมกันแล้วนะครับตอนนี้ผมเสียบแผ่นเกมเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาบนนะครับนี่ครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเสียบแผ่นเกมเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเนี่ยฮะเอาอีกทีนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ตืดประมาณเนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวขอปิด 3D ก่อนนะครับเพราะว่าตอนถ่ายกล้องเนี่ยถ้าเปิด 3D ปุ๊บเนี่ยมันจะมัวๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอปิด 3D ก่อนเป็น 2D ปกติโอเคประมาณเนี่ยครับมาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้มันต้องใช้2จอครับนี่ฮะกับเพลงอีพิกที่แฟน Dragon Quest หรือว่าชาวเกมเมอร์หลายคนคุ้นกันดีเลยครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผ่านเลยละกันเนาะเนี่ยฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นนี่เลยครับก็จะมีโบเคนโอสึรุโบเคนโนโชโอสกุรุโบเคนโนโชโอเคสึนะครับจะบอกอย่างนี้ก่อนเนาะตอนที่ทำคลิปเก่า Dragon Quest 8 เนี่ยผมก็ได้พูดถึงคร่าวๆไปแล้วว่าการพูดถึงทำเซฟเนี่ยคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าขอทวนอีกรอบโดยคร่าวๆแล้วกันตอนเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นคำสั่งนี้คำสั่งเดียวนะครับพอคลิกคำสั่งนี้ปุ๊บนะครับเราเลือกสล็อตว่าเฮ้ยเราจะเล่นเซฟสล็อตไหนแล้วก็จะตั้งชื่อแค่นี้แหละครับโอเคอันนี้คือจะเป็นการลบเซฟออกนะฮะเดี๋ยวขอคอนทินิวเข้าไปนะครับนี่ฮะตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะครับคือเอนจินเกมนี้จะบอกว่ามันจะเป็นเอนจินที่เหมือนกับใช้เอนจินในภาค 4-5-6 สำหรับเครื่อง Nintendo DS นะครับผมแต่ว่าคราวนี้คือมันจะเป็นแบบเรียกว่าพัฒนามาจากของ NDS เลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีทีมกราฟิกทีมหนึ่งเนี่ยชื่อ Ali Pizza นะฮะเป็นผู้ทำเอนจินของเกมนี้นั่นแหละครับคือเป็นผู้ทำเอนจินของ 4-5-6 นี่แหละแล้วก็ภาคนี้ก็ยังทำแต่ว่าแค่แบบเขาเรียกเนี่ยเหมือนกับว่าปรับปรุงกราฟิกให้มันเข้ากับเครื่องของ Nintendo 2DS นี่แหละครับอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ฮะจะประมาณนี้ครับจะบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมในสมัย Play 1 เนี่ยเราสามารถยกถังได้ทั้งไหด้วยนะครับแต่ว่าภาคนี้นะครับถ้าไปสำรวจนะครับถ้าไปสำรวจเนี่ยจะเป็นการทำลายแทนนะฮะแต่ว่าการสำรวจโดยใช้เมนูแบบนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่านี่เขาบอกว่าสำรวจในถังแล้วไม่พบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับการขายของเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเดิมครับผมมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ World Map กันเลยนะครับตอนนี้เราจะออกไปที่ World Map นะครับคุณผู้ชมจะบอกว่า World Map ภาคนี้มันจะเป็นแบบฟิล 3D แบบนี้เลยนะครับอารมณ์จะเหมือน Dragon Quest 8 นั่นเลยแหละครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีนี้จะบอกภาคนี้จะลืมบอกไปครับจะบอกว่าก่อนที่ Dragon Quest 8 จะมาเนี่ยภาครีเมคตัวนี้น่าจะเป็นภาคแรกด้วยที่แบบว่ามีศัตรูเดินอยู่บนฟิลเลยแล้วเราเอาศัตรูเอาตัวเราเนี่ยไปชนกับศัตรูเนี่ยเราจะเจอศัตรูทันทีหรือ encounter ทันทีนั่นแหละครับเนี่ยฮะแบบนี้ครับผมคุณผู้ชมเนี่ยเรา encounter ละencounter จะเป็นภาพแบบนี้ครับแต่เวลาการต่อสู้ครับจะบอกว่าเวลาเรากดคำสั่งต่อสู้เวทมนต์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นฟิลอารมณ์คล้ายๆกับ Dragon Quest 8 เลย Dragon Quest 8 นี่คือเหมือนกับว่าเราเอาตัวละครเราเนี่ยไปประชิดแล้วก็ตีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะมาพูดถึงคำสั่งพวกนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือโจมตีใช้เวทมนต์ภาคเนี้ยก็จะมีแยกเลยครับก็จะมีเป็นเวทมนต์ด้วย damage นะฮะเติมพลังอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอย่างอื่นอันนี้อย่างเช่นจะเป็นเวทแบบอย่างเนี้ยฮะจะเป็นลาลิโอมานูซ่านู่นนั่นนี่ที่ทำให้ติดสเตตัสอะไรประมาณเนี้ยเพิ่มพลังป้องกันนะครับ ส่วนในนี้จะเป็นสกิลของแต่ละอาชีพนะครับแต่จะบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าภาคเนี้ยมันจะมีข้อเสียเรื่องการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งอยู่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูฉากต่อสู้ให้ดูฉากต่อสู้หน่อยครับว่าอ๋อฉากต่อสู้มันเป็นอย่างนี้เนาะนะครับผมจะโจมตีเลยแล้วกันนะฮะจะบอกว่าผมเล่นเกมนี้จบแล้วนะครับก็เลยแบบว่าเทพหน่อยนะฮะแต่ว่าเอาตรงๆคือผมยังหาศิลาที่จะไปเจอกับท่านพระเจ้าเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งไม่เจอนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะฮะแต่ว่าเอาตรงๆคือผมยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากเท่าไหร่นะครับก็เลยเอามารีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคก็หลังจากที่คุณผู้ชมได้ดูการต่อสู้ไปโดยคร่าวๆแล้วเนาะจะบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้เวลาเจอศัตรูเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าเดินชนศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการสู้กับศัตรูแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆนะครับและเลเวลเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเดินไปปุ๊บเนี่ยอ้าวโอเคมันต้องไปที่ด้านหน้าศัตรูครับไม่ใช่ด้านหลังเนี่ยฮะไปใช้โลกเนี่ยฮะก็จะวิ่งหนีอย่างเงี้ยครับบางทีผมก็ดูแล้วก็ตลกดีนะฮะวิ่งแบบอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าวิ่งไปชนหลังเนี่ยเจอศัตรูทันทีนะครับเนี่ยฮะถ้าวิ่งไปด้านหน้าเดี๋ยวนะฮะเนี่ยประมาณเนี่ยครับก็จะวิ่งหนีเลยแต่ว่าถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยมีเลเวลที่คืออย่างนี้สมมุติว่าคุณผู้ชมมีเลเวลอย่างเช่น30นะครับถ้าหากว่าศัตรูเห็นเราเนี่ยมันจะตกใจเนี่ยศัตรูขึ้นเครื่องหมายตกใจปุ๊บเนี่ยมันวิ่งมาหาเราเลยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ encounter ในการต่อสู้ทันทีนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบการเปลี่ยนอาชีพกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับระบบเปลี่ยนอาชีพเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเราเล่นเกม Dragon Quest 7 ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เป็นอาชีพต่างๆนะครับถามว่าเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือเพิ่ม ability ใหม่มาได้ทั้งสกิลเวทมนต์นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้จะบอกว่าเกมนี้สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพมอนสเตอร์ได้คืออาชีพมอนสเตอร์เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเอายกตัวอย่างสไลด์ละกันเนาะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นอาชีพสไลด์นะครับก็จะได้ ability ต่างๆนานาแต่ส่วนมากจะเป็น ability ที่เน้นไปใช้โจมตีกายภาพซะมากกว่านะครับสำหรับสไลด์นะฮะอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพภาคนี้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ละกันแต่ขอไม่เปลี่ยนนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมมาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเรามาคุยกับนี่ครับคุยกับท่านผู้นี้เนี่ยเขาจะถามว่าเราอยากจะเปลี่ยนอาชีพเราอยากจะให้ใครเปลี่ยนอาชีพนะครับนี่ฮะนี่คือรายชื่ออาชีพที่ผมได้ทำการเปลี่ยนอาชีพมาแล้วสะสมจนครบแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพวกเครื่องหมายคำถามนี่คือจะเป็นอาชีพของมอนสเตอร์นะครับแต่ว่ายังได้ไม่ครบเนาะเสร็จแล้วทีนี้จะบอกว่าวิธีการเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพต่างๆนะครับคือจะบอกว่าตอนแรกๆมาเนี่ยก็จะมีอาชีพเขาจะมีบอกครับว่ามีอาชีพอะไรผมมาบ้างในช่วงแรกแล้วก็ถ้าหากอยากได้อาชีพถัดไปเนี่ยฮะคุณผู้ชมต้องทำอาชีพนั้นๆเนี่ยให้เป็นมาสเตอร์อย่างเช่นว่าอาชีพ A กับ B เนี่ยสมมติทำอยากได้อาชีพ C เนี่ยคุณผู้ชมต้องมาสเตอร์คือให้ได้ดาวสีเหลืองอย่างเงี้ยทั้งอาชีพ A และอาชีพ B เราถึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพ C ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเวลาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าอย่างเช่นอาชีพ A เนี่ยจะมี ability A อยู่นะครับ ability A เนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างโฮอิมิละกันนะครับสมมุตินะครับอาชีพ A เนาะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นอาชีพ B นะครับแต่ว่าอาชีพ B นี้ไม่มี ability Aถ้าไม่มี ability A เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอาชีพ B นะครับจะไม่มี ability A นะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคือเดิมทีแล้วเนี่ย Dragon Quest 7 ของ Play 1 เนี่ยถ้าหากเปลี่ยนอาชีพเนี่ยสมมุติว่าเรามาสเตอร์ที่อาชีพ A แล้วเนี่ยแล้วมี ability A ถึง Z อะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น ability B เนี่ยมันก็จะมี ability เพิ่มมาใหม่ก็คือเป็น ability ที่เรียกว่า AABB อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า ability ของ A ถึง Z เนี่ยability A ถึง Z ของอาชีพ A เนี่ยจะยังอยู่นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เลยครับอันนี้ก็คือประมาณว่าถ้าหากเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพ B นะครับแต่ว่าไม่มี ability A เนี่ย แล้วพอเปลี่ยนเป็นอาชีพ B ปุ๊บนะครับจะไม่มี Ability A เลยนะครับโดยที่ว่าตอนแรกเนี่ย Ability Job อาชีพ A เนี่ยมี Ability A อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับยกเว้นกรณีที่เราได้ความสามารถมาตามอาชีพตามเลเวลที่เราสะสมมาคือถ้าเราเล่นไปแรกๆเนี่ยเราจะได้ Ability ตามเลเวลของตัวละครที่กำหนดมานะครับอะไรประมาณนี้โอเคแค่นี้แหละครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพพักนี้คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเล่น Dragon Quest 9 มาก่อนนะครับคงทราบข้อเสียแน่นอนว่าถ้าเปลี่ยนอาชีพนี้จะไม่มี Ability ของอาชีพเดิมทีแค่นี้แหละครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็จะบอกว่าการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือค่าสเตตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วทีนี้จะถามว่าวิธีการได้ Ability นั้นๆเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็คือโดยนับจาก Encounter ครับสมมติว่าถ้าเราเจอศัตรูที่ไหนก็ตามนะครับเขาจะนับเป็น1 Encounter นะครับแล้วพอกำจัดศัตรูครบหมดเนี่ยก็คือจะเป็นจบจะเป็นการนับ Encounter ทันทีนะครับอย่างเช่นเราเจอศัตรู2ตัวกำจัดศัตรูหมดปุ๊บนะครับนับเป็น1 Encounter ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอาชีพนี้อาชีพนั้นๆนะครับเขาจะมีกำหนดว่าถ้าอยากจะให้อาชีพเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวต้องดูอย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าอยากให้อาชีพนั้นๆเนี่ยมีดาวขึ้นสมมติว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่มีดาวนะครับแต่ว่าถ้าเราสู้ไปตอนแรกสุดเนี่ยได้ดาวมา1ดวงแน่นอนนะครับสำหรับอาชีพนี้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ดาวดวงที่2สมมตินะครับคุณจะต้องต่อสู้กับศัตรูเนี่ย10ครั้งนะครับถึงจะได้ดาวดวงที่2มาคือหมายถึงว่า10ครั้งในที่นี้คือจำนวน Encounter นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะได้ Ability ใหม่มาด้วยได้ Ability ใหม่มานอกจากได้ดาวดวงที่2มาด้วยอะไรประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้ครับแต่ว่าจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือคุณผู้ชมต้องเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเลเวลของเรานะครับถ้าไปเจอแบบว่าโอ้โหศัตรูกระจอกอย่างเงี้ยจะไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก็คือว่าตามหาศัตรูที่แกร่งกว่าเราซะถ้าอยากจะสะสมอาชีพให้ได้ดาวแบบนี้ฮะเราก็ต้องไปตามหาศัตรูที่โคตรจะแกร่งกว่าเลเวลของเราอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพูดถึงระบบต่อไปนะครับระบบต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของมอนสเตอร์ครับจะบอกว่าเกมนี้เราสามารถจับมอนสเตอร์ได้เหมือนกับ Dragon Quest 5 นะครับคืออย่างนี้ผมจะลองเจอศัตรูนะครับผมจะยกตัวอย่างนี่ละกันโอเคสมมติว่าศัตรูตอนเนี้ยผมยกตัวอย่างนี้ละกันลืมบอกไปครับระบบต่อสู้เนี่ยมันจะมีแบบว่าเราจะเป็นฝ่ายลุกก่อนถ้าฝ่ายลุกก่อนนี่คือเราจะโจมตีจบ1เทิร์นก่อนนะครับแล้วพอเทิร์นตัดไปเนี่ยก็คือกลับสู่สภาวะปกติเนี่ยจะอยู่ที่ค่าสเตตเราว่าความเร็วเราอยู่ที่มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเจอศัตรูปุ๊บเนี่ยบางทีศัตรูจะเริ่มบุกก่อนนะครับแล้วเราค่อยเลือกคำสั่งอีกทีประมาณนี้ครับกลับมาที่เรื่องของการจับมอนสเตอร์นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมมีมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่2ตัวนะครับ2ตัวนี้สีแดงอีกตัวสีน้ำเงินนะครับสมมติว่าผมกำจัดสีน้ำเงินไปนะครับกำจัดสีน้ำเงินไปปุ๊บหรือสีแดงแล้วถ้าเรากำจัดสีแดงปุ๊บเนี่ยจบ Encounter ปุ๊บนะครับการจับมอนสเตอร์นี้ก็คือถ้าหากกำจัดตัวสุดท้ายของ Encounter นั้นนะครับจะได้มอนสเตอร์ตัวสุดท้ายที่ถูกกำจัดนั้นมาแทนนะครับอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆก็คืออย่างเช่นเราอยากได้สีแดงคุณผู้ชมก็ต้องกำจัดศัตรูที่เหลือเนี่ยจนเหลือสีแดงแล้วกำจัดสีแดงปุ๊บเนี่ยคุณได้มอนสเตอร์มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับถามว่ามอนสเตอร์พวกเนี้ยเอาไปทำอะไรบ้างอันเนี้ยผมจะคงพูดได้คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวตีก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีการจับมอนสเตอร์ที่ต่างกันออกไปนะครับผมต้องไปดูในหนังสือมอนสเตอร์ครับหนังสือมอนสเตอร์จะมีบอกครับว่าถ้าเราอยากจะจับมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันอยู่มอนสเตอร์ตัวเนี้ยระดับเขาเรียกเหมือนกับว่ามันจะมีระดับว่าสามารถจับได้ระดับประมาณไหนแบบว่าจับยากจับง่ายอะไรประมาณนี้ครับในหนังสือมอนสเตอร์จะมีบอกฮะนี่ฮะตอนนี้เราได้สกิลของอาชีพนั้นมาแล้วนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันนะครับสถานที่ต่อไปนะครับมีชื่อว่า Monster Park ครับผมจะเข้าไปเลยนะครับผม Monster Park ก็คือประมาณว่าเป็นที่อยู่ของมอนสเตอร์นะครับก็คือสมมติว่าคุณผู้ชมกำจัดศัตรูนั้นมาเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่ว่าถ้าเราจับมอนสเตอร์ตัวนั้นมานะครับก็จะมาอยู่ที่ Monster Park ที่นี่นะครับอะไรประมาณนี้ สร็จแล้วทีเนี้ยมันจะมีเรื่องของระบบที่เรียกว่าหินด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงระบบหินมอนสเตอร์กันนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปนี้ไปก่อนนะครับนี่ฮะตอนนี้เราจะมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะครับว่าสถานที่ที่คุณผู้ชมสามารถมาได้คือที่ไหนนะครับเพราะว่าผมจะได้ขยี้ไปด้วยว่ามันคืออะไรเป็นการย้อนอดีตไปเลยเนาะที่นี่คือหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านของผู้ลี้ภัยนะครับคืออย่างนี้ Dragon Quest ภาคนี้จะเป็นภาคแรกที่แบบว่ามีเรื่องของผู้ลี้ภัยมาด้วยคือสมมุติว่าคุณผู้ชมอ่ะไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยแบบเฮ้ยคิดว่าไม่น่ามายืนที่นี่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไปคุยนะครับเขาจะมีคำสั่งว่าจะให้ชาวบ้านคนนั้นเนี่ยไปที่หมู่บ้านลี้ภัยนั้นได้ไหมนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าตอบให้ไปหรือว่า yes เนี่ยโอเคเขาจะไปเลยครับจะบอกว่าหมู่บ้านนี้นะครับคุณผู้ชมต้องเล่นเนื้อตามเนื้อเรื่องไปก่อนถึงจะมีหมู่บ้านผู้ลี้ภัยขึ้นมานะครับจากนั้นก็สามารถคุยกับชาวบ้านนั้นๆเนี่ยให้สามารถมาที่หมู่บ้านนี้ได้นะครับถามว่ามีประโยชน์อย่างไรเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่ายิ่งชาวบ้านมาที่นี่มากเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีผลประมาณว่าเฮ้ยมีบ้านเพิ่มขึ้นมีร้านไอเทมมีร้านอาวุธแล้วก็ไอ้พวกขายอาวุธขายไอเทมก็จะยิ่งค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะสำหรับภาคเนี้ยจะบอกว่าตอนหลัง Dragon Quest 4ก็เอาไปใช้ Dragon Quest 4ของ Play 1 นั่นแหละครับคุณผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เรื่องของหินมอนสเตอร์นะครับสำหรับวิธีการได้หินมอนสเตอร์เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะดูอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ฮะเนี่ยเขาเรียกว่าหินมอนสเตอร์อันนี้คือเดี๋ยวถ้าไปมอนสเตอร์พาร์คเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถเอาหินมอนสเตอร์พวกนี้เอามาผสมผสานกันเนี่ยสามารถเจอศัตรูได้หลายชนิดได้นะครับอย่างเช่นสมมุติอย่างนี้ครับมันจะมีแบบประมาณว่าสมมุติอันนี้คือเป็นการได้มาจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะว่าอีกทีนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมมีหินตัวนี้อยู่แล้วมอนสเตอร์เป็นนกสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นโจรนะฮะปลาสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเอา3หินนี้มารวมร่างกันนะฮะมันจะมีระบบที่แบบว่าเอา3หินมารวมร่างกันปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นหินใหม่สมมติเป็นชื่อหิน A แล้วกันพอเป็นหิน A ปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ที่จุดๆหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาเข้าไปในนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเจอมอนสเตอร์เนี่ยทั้งโจรทั้งปลาทั้งนกเหล็กนี่ได้อะไรประมาณนี้ครับจะบอกว่าหินพวกนี้จะได้เจอมอนสเตอร์ที่มาจากภาคเก่าๆด้วยนะครับรวมทั้งเป็นมอนสเตอร์ออริจินัลแบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนก็มาด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ฮะส่วนวิธีการได้หินมานะครับมันจะมีเท่าที่ผมทราบมี2กรณีนะครับก็คือเราต้องไปคุยกับคนนี้ในหมู่บ้านลี้ภัยแล้วมันก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่คุณผู้ชมต้องมีต่อเน็ตนะครับพอคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ล็อกอินเข้าไปแล้วล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะฮะคราวนี้คุณผู้ชมสามารถโหลดหินต่างๆนานามาได้เลยอะไรประมาณนี้ครับโอเคทีนี้คือมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นกรณีที่แบบว่าคุณผู้ชมนึกถึงนี่ไม่นะฮะนึกถึงไอ้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้ถ้าหากเป็นสีเขียวเนี่ยแล้วคุณผู้ชมเวลาปิดหน้าจอเนี่ยครับแล้วเปิดไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับเปิดไอ้เหมือนกับว่าเป็นการเปิดไวเลสอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคงทราบดีเนาะว่าถ้าหากเราเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็จะมีเปิดไอ้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับและทีเนี้ยเวลาเจอคนเดินมาเนี่ยถ้าเจอคนเล่นเกมนี้ด้วยกันเนี่ยฮะเขาจะให้หินมอนสเตอร์อันนึงมาด้วยเหมือนกับเป็นการแลกหินมอนสเตอร์กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอะไรประมาณนี้และเราไปเล่นต่อได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคมากลับสู่สภาวะปกติครับประมาณนี้ครับสำหรับการได้หินมอนสเตอร์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ในนี้ครับผมแท่นหินตรงนี้ครับก็คือประมาณว่าเราใส่แท่นหินเนี่ยลงไปในนี้ได้นะครับคือเป็นแท่นหินมอนสเตอร์ที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตกับได้มาจากคนอื่นนี่แหละเอามาใส่ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าไปสู่โลกของมอนสเตอร์ตนนั้นได้เลยนะครับก็คือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยระหว่างทางก็จะเจอศัตรูประจำหินนั้นๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยที่บอกว่าหินเนี้ยจะปีแต่นกขาวๆล้วนๆอะไรประมาณนี้ครับพอเดินไปสักพักหนึ่งนะฮะก็จะไปถึงห้องบอสเราแค่กำจัดบอสปุ๊บก็จะได้ไอเทมมาก็เป็นอันจบแค่นี้แหละครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาปิดท้ายคลิปนี้กันเลยนะครับที่นี่คือวิหารที่เรียกได้ว่าเป็นคีย์ของในเรื่อง Dragon Quest 7 เลยนะครับ ซึ่งที่นี่เขาเรียกว่าวิหารปริศนานะครับคืองี้ผมจะขอขยี้ความแตกต่างระหว่างของ Play 1 กับเวอร์ชันรีเมคหน่อยนะครับสำหรับเวอร์ชัน Play 1 เนี่ยถ้าหาเข้าวิหารเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกๆเนี่ยโอ้โหต้องแก้ปริศนานู่นนั่นนี่หลายอย่างจนกว่าจะมาถึงห้องไอ้ที่วางหินที่จะไปโลกอดีตนั่นแหละครับเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมาภาคนี้เนี่ยจะบอกว่าปริศนาไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่ว่าคราวนี้มันจะแบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือสถานที่นี้นอกจากเข้าวิหารนี้แล้วมันจะต้องไปเข้าอีกที่หนึ่งด้วยซึ่งอีกที่หนึ่งนี้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับวิหารนี้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเวอร์ชันรีเมคนะฮะโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับผมจะไปพูดถึงระบบของรีเมคก่อนนะครับสำหรับการไปโลกอดีตของเวอร์ชันรีเมคเนี่ยมันมีข้อแตกต่างจากของ Play 1 นิดนึงครับสำหรับของอันนี้เวอร์ชันรีเมคเนี่ยก็คือเราคุยกับพูดตอนนี้นะครับเนี่ยคุยกับพูดตอนนี้ปุ๊บนะครับเราเลือกคำสั่งนี้แล้วเราทีเนี้ยจะได้เลือกว่าเราจะเลือกห้องใดคือเดิมทีแล้วเนี่ยในภาค Play 1 เนี่ยมันจะเป็นห้องแล้วก็จะเป็นแท่นวางหินสีนั้นๆอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเราก็จะเลือกว่าเราจะเลือกจุดที่เป็นแท่นหินสีอะไรก็จะมีคินิโรอาคาอิโรอาโออิโรอันนี้มิโดริอิโรนะครับสีฟ้าเขียวอาคาอิโรสีแดงอันนี้สีเหลืองนะฮะสมมติว่าผมเลือกไปที่สีเหลืองนะครับพอเลือกสีเหลืองปุ๊บนะครับทีนี้เราเลือกเลยว่าเราอยากจะได้แท่นไหนสมมติผมเลือกแท่นนี้พอเลือกแท่นนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็กดวงกลมไปโลกอดีตได้เลยอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเวอร์ชันรีเมคนะฮะมาเดี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าภาคเนี้ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาคที่ง่ายกว่า Dragon Quest VII Play 1 อยู่นิดนึงก็คือภาคเนี้ยมันจะมีการบอกใบ้การได้หินศิลาเพื่อมาประกอบไปโลกต่อไปได้อะไรประมาณนี้อย่างเช่นว่าเป็นคำใบ้ว่าหินศิลาเนี้ยมันพิกัดของหินศิลาต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะบอกว่าถ้าหากเราไปถึงจุดนั้นๆแล้วเนี่ยสมมุตินะครับหรือไม่ก็ประมาณว่าสถานที่นี้จะมีหินศิลาที่เอาไม้ประกอบไปโลกต่อไปได้อยู่นะครับตรงนี้ฮะมันก็จะมีแสงแวบๆอยู่ถ้ามีแสงแวบๆแสดงว่าจุดนั้นมีหินอยู่นะครับแต่ว่าแสงแวบหายไปแล้วเนี่ยแสดงว่าห้องนี้ไม่มีหินเลยอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนี้เราจะลองสำรวจที่หินนะครับแต่จะบอกว่าในเวอร์ชัน Play 1 เนี่ยคือจะเน้นแบบเป็นลุยที่ห้องแล้วก็เน้นแบบเดินไปสำรวจที่แท่นหินนั้นๆแล้วก็กดสำรวจปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปโลกต่อไปทันทีนะครับแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าเราต้องมาประกอบหินเนี่ยมันจะมีการกดแบบว่า L1 R1 เนี่ยหมุนว่าสมมติว่ามันเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยคือต่อไปจิ๊กซอว์อย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้เนี่ยให้มันต่อเหมือนกับไอ้รูปทรงนั้นๆให้ได้อะไรเงี้ยฮะโดยการกด L1 R1 เนี่ยให้เป็นรูปทรงตามนั้นแทนนี่แหละครับแต่อันนี้น่าจะเหมือนกันนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าจบมานานมากแล้วยังไงก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์ใต้ภาพอีกทีละกันนะครับสมมุติว่าผมเลือกโลกอดีตนี้นะครับผมเลือกอันนี้ละกันนะฮะเนี่ยสมมติว่าถ้าจะไปโลกอดีตเนี่ยในเวอร์ชัน 3DS เนี่ยคือเลือกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน Play 1 ก็เหมือนกันเลยครับก็คือแต่ต่างกันที่ว่าเราเดินมาที่แท่นนั้นๆแล้วสำรวจแล้วก็ไปโลกนั้นได้เลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วถ้าเวลาออกมาปุ๊บนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีไอ้แท่นที่วาร์ปกลับไปโลกปัจจุบันได้เหมือนกับเวอร์ชัน Play 1 เลยอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าในเกมเนี้ยแผนที่โลกเนี่ยมันก็จะเป็นแผนที่โลกเหลือประมาณนี้ครับสำหรับโลกอดีตแต่ละทวีปนะฮะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยคือจะบอกว่าเกมเนี้ยอย่างที่เกริ่นไปครับว่าเกมเนี้ยมันจะมีแผนที่โลกเกมเนี้ยตอนแรกหรือแค่เกาะเดียวถ้าหาว่าเราเคลียร์ที่ทวีปนั้นๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเป็นเกาะเนี้ยเราเคลียร์หมดแล้วเนี่ยเกาะนี้ก็จะโผล่มาในแผนที่โลกปัจจุบันเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็คือแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่ามันยุคเดียวกันโผล่มาแต่ว่ามันเหมือนกับยุคปัจจุบันแล้วเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยล้วนเป็นยุคอดีตหมดครับที่เราไปมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับ World Map นิดหนึ่งครับผม World Map ในภาคเนี้ยสำหรับDragon Quest 7 เนี่ยจะพิเศษกว่าภาคก่อนหน่อยเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยเจอศัตรูได้ทุกที่เลยใน World Map แต่ว่าภาค 7 เนี่ยจะต่างกันที่ว่า ตอนแรกเนี่ยถ้าเราอยู่โลกปัจจุบันเนี่ยจะไม่เจอศัตรูใดๆเลยนะครับใน World Map ยกเว้นดันเจียนนะฮะแต่ว่าในโลกอดีตเนี่ยแน่นอนว่าเจอทั้งใน World Map ที่เป็นทวีปนั้นนะฮะ World Map ในทวีปนั้นๆแล้วก็ในดันเจียนนั้นๆของทวีปนั้นๆอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับผมนี่ฮะก็รีวิวประมาณนี้ละกันสำหรับ Dragon Quest 7 เวอร์ชันรีเมคของ 3DS นะครับโอเคมาลองเดินโลกอดีตกันนิดนึงละกันเนาะจะบอกว่าเกมนี้ถ้ารีวิวจริงๆนะครับผมให้ 9.5 นะครับเพราะว่าทำไมผมถึงให้ 9.5 เพราะว่าเกมนี้จะบอกว่า 3D มันแบบไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะเท่าที่ผมลองเล่นอยู่นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับแต่ตรงนั้นคะแนนดีหมดครับแล้วก็อีกอย่างคือข้อเสียเนี่ยก็คือเรื่องของอาชีพครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าอาชีพภาคนี้จะไม่เหมือนกับเวอร์ชันเพลนิกอีกแล้วเป็นแบบอาชีพประมาณว่า ability เนี่ยเป็น ability ของอาชีพใครของอาชีพมันไปเลยอะไรประมาณนี้เหมือน Dragon Quest 9 นะครับถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นภาค 9 มาก่อนเนาะแล้วก็ Dragon Quest Hero 2 ก็อารมณ์เดียวกับอันนี้เลยนะครับแต่แล้วนี้เนี่ยจะบอกว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเกมนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าโอ้โหห่างกันหลายปีมากๆสำหรับ Dragon Quest 7 เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยออกไปเมื่อปี 2016 นี่เองแต่เกมนี้เอาตรงๆเลยนะครับเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยปี 2013ทุกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเวอร์ชันญี่ปุ่นปี2013อเมริกาออกปี2016นะครับแต่ว่าต้องเควส8เนี่ยยังเพลาๆหน่อยเพราะว่าภาค8เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าภาค8นี่เล่นห่างปีกว่าเลยเนาะแต่ว่าถ้าภาค8ของ 3DS เนี่ยออกปี2015แต่อิงหรืออเมริกาออกปี2016อะไรประมาณนี้ครับโอเคและนี่ก็คือการรีวิวเกมDragon Quest 7 Remake ของ 3DS นะครับรวมทั้งพูดถึงความแตกต่างของเวอร์ชัน Play 1 โดยคร่าวๆด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับผมแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ